ิดหน้าใหม่บ้านเย็นรักแกน70แค่ตัวเลขให้เลิกเรียกแม่จากนี้เรียกพี่ได้เลยเห็นหน้าใหม่ของแม่บานเย็นรักกันเป็นต้องร้องว้าวเอ่ยทีเดียวในงานฉลองคล้ายวันเกิดครบรอบ70ปีเต็มในปีนี้ที่จัดขึ้นแบบอบอุ่นที่ร้านบีชสตอรี่รีบด่วนรามอินทรางานนี้แม่บานเย็นรักกันราชินีลูกทุ่งหมอลำประยุกต์ศิลปินแห่งชาสาขาศิลปะการแสดงประจำปีพุทธศักราช2556เปิดตัวสุดว้าวกับใบหน้าใหม่ที่ดูสวยกว่าเดิมและลดอายุจาก70ปีเหลือเพียง40ปีปลายๆเท่านั้นแบบไม่น่าเชื่อนะคะที่ไม่เสียใจเลยนะคะที่ไปเปลี่ยนตัวเองนะคะคือแรกๆนี่คุณแม่ก็คิดว่าเอ๊ะเราจะหยุดสวยอยู่แค่นี้เหรออะไรอย่างเงี้ยอายุ70นี่เราควรจะทำอะไรให้อย่างที่ใจเราฝันไว้นะเพราะว่าเราคนบอกตรงๆว่าก็เคยคิดว่าเราสวยมาตลอดอ่ะมันรับไม่ค่อยได้แล้วตอนนี้อะไรประมาณนี้ก็ออดลูกมาตั้งแต่อายุ60แล้วแต่เขาไม่ยอมใช่ขอตั้งแต่ตอนอายุ60ว่าขอแม่ไปดึงหน้าได้ไหมตอนนั้นเรารู้สึกว่าคุณแม่น่าจะยังไม่ถึงเวลาอยากให้เหี่ยวจนถึงที่สุดก่อนลูกก็อยากให้อายุมันถึงเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอีกอย่างนึงคือกลัวคุณแม่เจ็บเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าการผ่าทั้งหน้าคือมันต้องเจ็บมากแล้วเราก็ถ้าแม่คุณแม่เจ็บนิดนึงอ่ะแค่นี้เจ็บมากกว่าอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยไม่ให้แต่ว่าครั้งนี้ก็คือพอดีไปเจอคนที่เขาทำมาก่อนแล้วก็ถามทำที่ไหนยังไงไปซักประวัติเข้ามาเราเลยมั่นใจก็เลยให้คุณแม่ได้ทำที่ยูดีคลินิกนะคะแต่ว่าคือตอนที่ทำก็ไม่ได้บอกคุณแม่ว่าจะพาไปทำอะไรบอกคุณแม่ว่าจะพาไปที่ยูดีคลินิกนะคุณแม่ก็งงอ๋อสงสัยไปลดพุงฉะนั้นตอนนั้นแม่บอกนิดๆหน่อยๆไปลดพุงอะไรเงี้ยก็ไปตัดแล้วก็ไปคุยกับคุณหมอก่อนเลยค่ะเป็นอาจารย์หมอแล้วคุณหมอก็ดูโอเคทำได้จะดึงออกมาได้ประมาณนี้นะตอนแรกตกใจมากเพราะบอกว่าต้องผ่าเยอะมากค่ะเพราะผ่ามาถึงหลังคออย่างนี้เลยแต่คุณแม่ก็ตัดสินใจทำได้ทันทีเลยค่ะแม่ไม่กลัวแม่ก็บอกแล้วว่ากลัวไม่สวยอยากสวยไงคะอย่างเดียวเลยใช่อย่างเดียวเลยคือคุณแม่นี่ไม่สวยไม่ได้คิดอย่างเดียวว่าเราหยุดสวยไม่ได้พอใจกับหน้าใหม่ของตัวเองแค่ไหนคะคุณแม่ 100% ค่ะโอ้ใช่แต่แค่นี้ก็ภูมิใจนะคะเพราะว่าตลอดเวลาที่เราอยู่กับคุณแม่เราจะรู้คุณแม่จะบ่นตลอดในช่วง5ปีหลังคือแทบไม่อยากออกสื่อไม่อยากอะไรเลยแต่พอครั้งนี้พอทำแล้วปุ๊บเนี่ยทุกอย่างมันเหมือนพาแม่กลับไปตอนอายุ45ปีนี่คือเป็นช่วงเวลาที่แค่นี้มาอยู่กับคุณแม่ตอนนั้นค่ะคือคุณพ่อแม่แยกทางแล้วเราก็อยู่กันคนละที่แค่นี้กลับมาอยู่กับคุณแม่คือตอน45คือมีโอกาสได้ดูแลคุณแม่ตอนอายุ45ปีหมายความว่าเราจะนึกถึงคุณแม่ในตอนนั้นตลอดแล้ววันนี้คุณหมอเนี่ยพาคุณแม่ก็ย้อนกลับไปอายุ45ได้เราแฮปปี้มากมีความสุขมากแล้วก็ที่สำคัญคือคุณแม่ไม่เคยบ่นเจ็บเลยไม่เลยค่ะมีความสุขอย่างเดียวโอ้โห10ปีที่ผ่านมาคือดูมาตลอดค่ะเพราะว่าคุณแม่ขอตั้งแต่อายุ60ว่าขอผ่าได้ไหมเราก็ดูคือก็ดูหลักๆคือดูเลยคือกลัวคุณแม่เจ็บขอแค่ที่ไหนทำไม่เจ็บแล้วก็บังเอิญตรงนี้เราเห็นเป็นเคสสตาร์ดี้ว่าแม่ตาเนี่ยเขาทำมาก่อนแล้วแล้วเขาสวยมากอายุ64แต่เราเรียกเขาพี่ตลอดเราเพิ่งมารู้ทีหลังว่าอายุ64เราก็เลยเอ้าก็พาคุณแม่ไปทำสิรออะไรอะไรเงี้ยก็เลยแบบทำตัดสินใจทำเลยค่ะท่านเรื่องห่วงจุ้ยเหรอคะเรื่องสุขภาพเกี่ยวกับท่านเรื่องสุขภาพคือเน้นๆเลยค่ะเพราะว่าคุณแม่เนี่ยพอคุณแม่ไม่สวยแล้วสุขภาพจิตคุณแม่ไม่ดีอันนั้นไม่ดีจิตกับสุขภาพจิตแย่มากทำไมเคยโดนแบบใครมาแซวมาพูดจนขาดความมั่นใจหรือเปล่าตัวเองนี่แหละค่ะมองทุกเช้าเนี่ยมันเหนื่อยหน่ายคือเมื่อไหร่แม่จะใครก็ชมพาแม่ไปทำสักใครก็ชมแม่สวยเออแม่เนาะอายุ60แล้วแม่ยังสวยนะกลับมาถึงบ้านแม่แก่หนังบ่นทุกวันตัวเองที่คันดี้ดูสิเอาตรงนี้แหละตรงห้อยๆนี้ดูสิอย่างเงี้ยบ่อยๆไม่ก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ออกแต่ว่าก็คือติตัวเองตลอดก็ดูสิอย่างเงี้ยแม่ไม่ชอบเลยอย่างเงี้ยถ้าไปดึงหน่อยนะแม่ก็น่าจะยิ้มได้คือแม่ไม่มั่นใจตรงรอยยิ้มเนี่ยถ้าเกิดว่ายิ้มปุ๊บเนี่ยนะแม่กลัวว่าไอ้ตรงที่ห้อยมันจะดึงลงไปเลยยิ้มเหมือนเบ๋เงี้ยแต่ถ้าไปทำปุ๊บยกขึ้นยิ้มขึ้นมามันลอยยิ้มมันสูงขึ้นมาแบบนี้แล้วแม่ก็มั่นใจนี่ถ้าเกิดย้อนกลับไปดูรูปแม่จะเห็นแม่เอาผ้าพันคอตลอดเวลาไม่ใช่ว่าหนาวนะคะคอเหี่ยว
แต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วตอนนี้คือเปิดรายทอนี้เลยค่ะทำคอด้วยอันนี้ก็อยู่ที่พี่สื่อมวลชนนะคะฝากคุณแม่ด้วยกำลังจะถามอยู่คุณแม่เขาบอกว่าเขาอยากจะ17อีกครั้งเพราะตอน17คือเขาดังมากเพราะฉะนั้นไม่แน่นะคะน้องบานเย็นอาจจะฝากศิลปินหน้าใหม่ในวงการด้วยนะคะพี่ๆค่ะรับให้รับค่ะเพราะว่าคุณแม่ซ้อมร้องเพลงตลอดแล้วเรารู้ว่าเขาเลือกศิลปินขนาดไหนเขาซ้อมร้องเพลงตลอดเวลาแล้วเมื่อกี้ที่เห็นโชว์ป่ะตอนแรกแคนดี้ฟังยังไงรู้ป่ะไปบอกเขาว่าปิดเสียงแม่เรานึกว่าลิปซิงปิดเสียงแม่หน่อยเขาบอกแม่ร้องสดก็แสดงว่ายังได้อยู่นะยังได้อยู่ก็ซ้อมบ่อยๆค่ะเพราะว่าลูกบอกให้เกษียณแล้วนะไม่ให้ไปทำงานแล้วลูกจะดูแลเองมันสบายๆอยู่แล้วไม่ได้เดือดร้อนอะไรเท่าไหร่อะไรประมาณแค่นี้เราประหยัดเราก็อยู่ได้แต่ว่าคุณแม่ยังเอาชุดมาปักเลยในชุดนี้มานั่งปักฉันนี่บอกปักแล้วจะไปไหนเนี่ยกลัวแม่ทำกลัวแม่จะไปรับงานบอกปักชุดทำไมเนี่ยปักแล้วจะไปไหนเนี่ยไม่ให้ทำเอาก็เผื่อได้ไปพูดมากกลัวลูกด่าพี่ไม่ให้รับงานเลยไม่ให้รับไม่อยากให้แม่เหนื่อยแล้วค่ะคุณแม่ร้องเพลงมาตั้งแต่อายุ15เพราะฉะนั้นคุณแม่เหนื่อยมาทั้งชีวิตดูแลเลี้ยงดูเรามาทั้งชีวิตเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีศักยภาพที่จะดูแลท่านได้เราก็อยากให้ท่านนะคะพักผ่อนให้ได้มากที่สุดเที่ยวให้ได้มากที่สุดอะไรเงี้ยแต่ว่าก็อยู่ดีสุดท้ายก็ต้องยอมเขาค่ะมันอย่างนี้อะลูกแม่เหงาแม่คิดถึงลูกหลานดูดิเห็นมาวันนี้แม่อบอุ่นแค่ไหนเนี่ยแม่ดีใจมากเลยนะก็คืออยากจะเจอลูกหลานแบบนี้ตลอดไปคือทุกคนเหมือนลูกเหมือนหลานแท้ๆเหมือนครอบครัวเดียวกันเมื่อคุณแม่ไม่ไปนะอยู่บ้านเนี่ยมันคิดถึงหน้าเวทีคิดถึงสายตาที่มองขึ้นมาแบบอบอุ่นมองแม่ทุกคนรู้สึกเอ็นดูรู้สึกรักแม่แล้วก็ทำให้แม่นี่คิดถึงสายตาคู่นั้นๆตลอดเวลาและอยากจะไปเจอเดือนนึงสักครั้งนึงก็ยังดีค่ะไม่ได้ทนเวทีขึ้นคอนเสิร์ตนานขนาดนั้นนะครับแม่ตั้งแต่โควิดมา4ปีได้แล้วมั้งแล้วก็ผลงานด้วยใช่ไหมฮะใช่ว่าหลังจากนี้ก็คือเตรียมแล้วงานรับเพลงใหม่อะไรอย่างนี้เตรียมไหมก็มีก็ทำเพลงนะลำพูไทยบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยคิดได้อะไรดีๆก็อยากกันแหละช่วงนี้เป็นดาวติ๊กต็อกไปก่อนค่ะและติ๊กต็อกร้องเพลงในติ๊กต็อกไปก่อนแต่ก็จะมีค่ะเพราะว่าพอหลังจากที่คุณแม่มั่นใจมากขึ้นเนาะสวยแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวจะน่าจะมีผลงานให้ออกมาให้ได้ดูได้ชมเรื่อยๆเพราะว่าก็เราพร้อมแล้วแล้วก็คุณแม่สวยมากแค่นี้ก็ฝากทุกคนด้วยกันละกันนะคะติดต่องานได้นะคะนี่ก็คือผู้จัดการนะคะหัก 50% เท่านั้นเองนะคะแปลว่าอนุญาตแล้วลูกเอ้ยไปแน่ๆโอ้โหจากคำนี้ได้ก็เชื่อว่าหลายๆคนยังอยากเห็นผลงานของคุณแม่อยู่อะไรเงี้ยก็ได้แล้วค่ะตอนนี้แต่สำคัญคือคุณแม่ต้องออกมาฟิตร่างกายถึงแม้หน้าคุณแม่จะ35นะคะแต่อย่าลืมนะคะอายุคุณแม่70นะคะต้องแบบต้องดูแลร่างกายต้องดูแลอะไรอย่างเงี้ยแม่ทำยังไงอ่ะอย่างงี้ใช่ไหมติเดี๋ยววันนี้ก็รู้ค่ะเพราะว่าวันนี้เราจัดปาร์ตี้มาให้พี่ๆทุกคนทั้งดีเจทั้งแบบจะเห็นคุณแม่แดนซ์ติดต่อกัน4ชั่วโมงนี่ทำได้5ชั่วโมงให้เลยเอาบางงานค่ะ